ไบรท์เนี่ยเคยร่วมงานกับวินมาใช่ไหมในแบบว่าขั้นกูอะไรเงี้ยแล้วพอเนี้ยมันบทบาทมันไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นไงบ้างดีนะเหมือนได้อย่างถ้าส่วนตัวกับวินผมรู้สึกว่าเขาสลัดภาพความเป็นไทยทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหมือนเราได้เจอคาแรคเตอร์ใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆบนหน้าเขาบนหน้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าการ acting เหรอในการแสดงแบบเรามันคือคนละคนกันเลยแล้วมันรู้สึก amazing เวลาที่เราคือเราเจอเขาเป็นไทยแต่พอเราทุกครั้งที่เราได้เจอกับวินเราจะรู้สึกแบบเอ้ยมันน่าตื่นเต้นว่ะมันเป็นอีกมิติว่ะเราตื่นเต้นไปกับเขาว่าในแต่ละฉากในแต่ละซีนเขาจะเล่นแบบไหนออกมาเขาจะดีไซน์แบบไหนออกมาที่มันเป็นกวินในแบบของเขาอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นซีนที่สวนสัตว์คือจริงๆทามที่กลัวครับทามกลัวสัตว์แทบทุกชนิดเลยแหละครับแต่ว่าแบบวันนั้นก็ด้วยหญิงสาวมองอยู่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแสดงความกล้าไปหนุ่มมาเกาะจำได้ไหมว่าไปถ่ายที่ไหนกันนั้นเนี่ยSafari World ครับเป็นวันที่พี่ใบแฮปปี้มากเพราะว่าผมรักสัตว์มากได้เจอสิ่งสารสัตว์มากมายก็เป็นสิ่งแฮปปี้วันนั้นถ่ายใช่วันนั้นถ่ายน่าจะเป็นคิวแรกที่เราเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่ทำให้พี่ใบมีแผลด้วยทำไมอ่ะจำได้ปะคือเหมือนวันนั้นถ้าเกิดในซีนจะเห็นว่ามันจะมีซีนที่เราแบบเข้าไปต่อยตัวเทสลาใช่ไหมครับแล้วเราก็ป๊อปเราก็เล่นกันตามคิวนี่เขาก็เล่นจริงไงครับถามออกมานี่ป๊อปจิกเจ็กก่อนเล็บเนื้อผมหลุดติดเล็บออกไปเลยไม่บ้ามันจะไปหลุดได้ยังไงมันแค่ทะลอกเฉยๆหรือเปล่าจริงเหรอมียังมีแผลเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็แบบเป็นคิวแรกเลยยังแบบไม่ค่อยคุณก็ผมก็แบบเนื้อเขากลับบ้านแล้วเจ็บเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แบบเป็นแผลในใจที่เราโดนอ่ะใช่ไหมว่าโดนแบบเราก็กลัวการเข้าซีนแบบนี้ไปเลยไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาไหมโอ้โหคุณมีมาตรการเยียวยาให้กับทางไหนไม่มีครับผมเป็นไงซีนนี้ไหนเล่าคือบอกคือต้องโม้ก่อนเลยว่าสิ่งนี้เราถ่ายกันไม่กี่เทคจริงๆใช่เพราะว่าแสงจะหมดอ๋อต้องรีบแขนก็จะหมดไม่ใช่เฉพาะแสงกลับบ้านนี่ไปเป็นอย่างนี้นะกลับบ้านท่านี้นะโอ้โหล็อกแขนล็อกคือผมอ่ะไม่คือเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราลืมคิดไปคือเราก่อนหน้านั้นเราเล่นเวทเราเล่นแข็งมาเต็มเลยคือแขนวันนั้นไหนแค่ยืดอย่างเงี้ยก็ปวดแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่มีแค่ปลาที่ร้านนะแขนเราก็ร้านด้วยแล้วคือด้วยท่าครับถ้าเห็นนะเวลาเราอุ้มคนจริงๆอ่ะเราจะช้อนตรงนี้ใช่เราจะช้อนตรงนี้แต่ว่าตัวใหญ่คือเราจะต้องช้อนแบบคือน้ำหนักมันจะพอดีอ่ะมันจะแบบลงแล้วแบบไม่หนักมากแต่ว่าเราต้องเซฟให้น้องเขาไงเราต้องร่วงกระโปรงต้องร่วงกระโปรงด้วยมันก็จะเป็นท่าอุ้มที่แปลกประหลาดไปหน่อยเพราะฉะนั้นถุนแบบศูนย์ถ่วงมันจะไม่ค่อยธรรมชาติมันจะลงแขนเยอะมากแล้วเราแบบก็ยากขอโทษที่ฉันมาช้าขอโทษก็ยากก็เกรงคอจับดึงอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ดูซีนี้กลับไปมันจะไม่ค่อยรู้สึกไม่เศร้าตามมันจะแบบคิดถึงแบบจังหวะก็คือแบบถ้าเกิดเห็นตอนเดินออกเราจะแบบเหมือนแบบเขาก็จะถ่ายกว้างเราพี่โอไว้แบบขอเท่ๆเลยทีเดียวเราก็เดินแบบแทบจะโยนคนกล้องแต่จะโยนแต่ไม่ได้โยนใช่ไหมวางเบาๆวางค่อยๆวางอย่างปราณีนะแต่ว่ากูชอบกินอะไร A ข้าวผัด B ก๋วยเตี๋ยว A ข้าวผัด B ก๋วยเตี๋ยวจะเลือกอะไรสองสามก๋วยเตี๋ยวเย้ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าเห็นเขากินบ่อยกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยเวลาแบบฟู้ดซับมาอะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบก๋วยเตี๋ยวเน้นก๋วยเตี๋ยวเน้นก๋วยเตี๋ยวคุณแล้วจริงไหมจริงค่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวถ้าฟู้ดซับมามีข้าวผัดกับก๋วยเตี๋ยวคุณจะเลือกก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วฟู้ดซับมาไรชอบสีอะไรข้อ A สีเขียวข้อ B สีดำสองทราบครับเด้สีดาชุดเลยขนาดนี้แล้วชุด
ฟังแล้วค่ะพี่ไบร์เคยเปิดให้ฟังเพราะไหมเพราะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีความเป็นพี่ไบร์สูงมากครับหัวคุณต้องทำปากไปข้างหนึ่งแล้วคิ้วตกๆคิ้วตก1 2 3กล้องนู้นกล้องนู้นไหนกล้องไหนโอเค1 2 3 1 2 3โอเคอ่ะได้มีใหม่แล้วใน Twitter นะครับแคปกันไว้ได้มีมแล้ว